กราบนมัสการหลวงตาค่ะขอขอบคุณคุณมุ้ยที่มาให้ธรรมะนะคะป้าก็ปฏิบัติแต่ว่าขาดความเพียรรู้ตัวที่หลวงตาบอกทำไมจะไม่เข้าใจทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราอ่อนปฏิบัติมันก็ขาดหายอ่ะมันก็ไม่ไปยังไงเสร็จแล้วป้าวินาว่าเมื่อเช้าได้ฟังหลวงตาพูดแล้วคุณมุ้ยพูดถึงสังขารนี่ก็เข้าใจว่าขันห้ามันเป็นเพียงเครื่องอยู่ของชีวิตทีนี้มันก็มีปัญหาว่ามันชอบไปปรุงแต่งในขันห้าของเราที่เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเนี่ยแล้วมันก็คิดว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็ไม่หักหานมันแต่ก็ไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ค่อยไม่ค่อยตามมันคือพยายามสู้กับกิเลสในใจเราฮะป้าเพราะว่าปฏิบัติก็คือต้องการแค่พ้นทุกข์แต่มันก็ยังไปไม่ถึงนี่จะขอคำที่แนะจากคุณมุ้ยค่ะก็เป็นแนวทางอีกทีนึงกราบขอโอกาสค่ะคืออย่างนี้ค่ะที่ของป้าเข็มเนาะป้าเข็มบอกว่าเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่เพียรอะไรมากนะบางครั้งนะจุดเนี้ยหนูว่าต้องคุยกับตัวเองให้จบเหมือนอย่างของหนูนะถ้าหนูเจอครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยช้าไม่ได้เพราะว่าหนูเคยมางุมมางาหลาต้องนานไม่มีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นมันจึงมีอุปนิสัยหนึ่งติดมาคือมันระมัดระวังเพราะมันกลัวหลงอ่ะมันเหมือนความต้องช่วยตัวเองไม่มีใครส่องไฟให้เราเลยอ่ะความช่วยตัวเองตรงเนี้ยมันเลยติดมาเป็นความระมัดระวังกลัวหลงกลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอสิ่งเนี้ยเหมือนกับถึงตอนนี้เราเจอครูบาอาจารย์แล้วนะมันเพียรของมันไม่ช้านะมันไม่ยอมช้าไม่ยอมเนิ่นช้าหรือปล่อยปละละเลยอีกอันนั้นอันหนึ่งนะคะเกยอีกอันหนึ่งนะในส่วนของป้าเข็มที่บอกว่าขันห้าน่ะบางทีทำไมเราถึงชอบหลงไปเป็นสังขารนะทั้งที่รู้อยู่ว่าขันห้ามันก็เป็นแค่ชีวิตอันนี้โดยสมมุติเป็นแค่ตัวสมมุติแต่ทำไมอ่ะถึงยังหลงลงไปเป็นสังขารอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแค่รู้ซื่อๆที่เป็นวิสังขารแต่ประสบการณ์ตัวหนูเองนะที่หนูพบบ่อยก็คือและตัวหนูเองเคยเป็นมาหมายความว่าเราน่ะหลงผิดไปเข้าใจว่าสภาวะธรรมน่ะมีอันเนี้ยบวกมีอันเนี้ยลบหมายความว่าเราหลงไปว่าถ้าเมื่อไหร่จิตสงบอันนี้5ดาวถ้าเมื่อไหร่จิตไม่สงบอันนี้ติดลบ5ดาวอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยจิตโล่งโปร่งเบาสบายอันนี้ก็ต้อง5ดาวแต่ถ้าจิตน่ะทึบๆตื้อๆหนักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องลบ5ดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความเข้าใจผิดน่ะที่มันทำให้เราไปหลงเลือกสภาวะคือหลงมีตัวน่ะมันมีของมันมาติดตัวมาอยู่แล้วแล้วมันยังไปหลงเลือกสภาวะแล้วพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันจึงมีการจัดการและแทรกแซงเพราะถ้าสภาวะเป็นทึบตื้อปุ๊บน่ะมันก็จะพยายามของมันน่ะพยายามผลักไสแต่จริงๆน่ะมันแค่มีสติรู้ไม่หลงไปเป็นทึบตื้อจิตมันทึบตื้อมันก็จิตมันเหมือนลิงมันทึบตื้ออ่ะไม่ไปเดือดร้อนกับลิงพอไม่หลงไปเป็นสังขารหรือไม่หลงไปเป็นลิงที่มีอาการทึบตื้อน่ะขณะนั้นมันก็ไปเป็นวิสังขารเลยแต่ทำไมเราไปเป็นวิสังขารไม่ได้ที่รู้ซื่อๆไม่ได้ก็คือเราไปหลงสังขารแล้วทำไมถึงลงไปหลง
ก็เพราะมันเข้าใจผิดในส่วนลึกของหัวใจว่ามันมีอันนี้เป็นบวก5ดาวแต่ไอ้เนี่ยลบ5ดาวมันจึงพยายามแก้พยายามแทรกแซงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าใจว่ามันจะเป็นไงก็ได้จิตเนี่ยที่เหมือนลิงเนี่ยเขาจะมีกิริยาอาการอะไรก็ได้เป็นกลางกับเขาก็คือรู้ซื่อรู้อย่างที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงก็ได้อะไอ้กิริยาอาการอะจิตเนี่ยเขาจะมีกิริยาอาการอะไรก็ได้ลิงตัวเนี้ยเขาจะมีกิริยาอาการอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่หลงไปแก้ไขจัดการก็เป็นแค่รู้ว่าตอนเนี้ยจิตมีอาการแบบนี้วิ่งวืบไปวืบมาลิงตัวเนี้ยมันวิ่งวืบไปวืบมาก็แค่รู้ไม่หลงไปแก้ไขจัดการเพื่อให้จิตนิ่งเพื่อให้ลิงนิ่งอย่างนี้ค่ะแค่รู้เพราะฉะนั้นเนี้ยทุกขณะน่ะมันเป็นวิสังขารโดยอัตโนมัติไปเลยมันไม่ยากมันเป็นสิ่งง่ายๆที่เป็นโดยธรรมชาติมันปาดไปในจิตป้ามชอบเลือกข้างก็คือนี่ถ้าในความจริงป้าเข็มดูนะในความจริงมีเพียงธรรมชาติสองธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมีกิริยาอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้กับอีกธรรมชาติหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นธรรมชาติสองสิ่งนี้ในธรรมชาติทั้งสองสิ่งไม่มีตัวเราเมื่อไม่มีตัวเราแล้วทำไมถึงมีการเลือกข้างใครหลงไปเลือกข้างก็ให้รู้ว่าขณะนั้นน่ะหลงแล้วแต่ทำไมเราเลือกข้างเพราะในก้นบึ้งหัวใจเราอะไปโปรแกรมผิดไว้ไปโปรแกรมว่าสภาวะต้องเป็นแบบนี้อันนี้เป็นบวกถ้าอันนั้นเป็นลบเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกน่ะเหมือนแมวสีขาวเหมือนลิงดีกว่าเหมือนลิงสีขาวไอ้ลบน่ะเป็นเหมือนลิงสีดำถ้าพูดถึงนะลิงมันจะสีขาวก็ได้สีดำก็ได้ก็แค่รู้ไม่หลงไปกับลิงสีขาวไม่หลงไปกับลิงสีดำขณะนั้นเป็นรู้ซื่อๆเลยมันอันนี้ถ้าเราจะรู้ซื่อๆเนี่ยต้องมีสติด้วยนะมันถึงจะกลายเป็นวิสังขารไปโดยอัตโนมัติหรือเปล่าค่ะคือขณะนั้นน่ะมันต้องมีสติอยู่แล้วสติทิ้งไม่ได้สติจำเป็นในที่ทุกสถานทุกเวลาทุกเมื่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสติจะต้องมีแต่การที่เราหลงโปรแกรมผิดไว้ในใจน่ะตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้ด้วยให้แก้ไขว่าจริงๆแล้วน่ะลิงขาวก็ได้ลิงดำก็ได้ก็แค่รู้ซื่อตอนนี้ลิงขาวโชว์ตัวแต่อีกขณะหนึ่งก็รู้ซื่อๆว่าลิงดำโชว์ตัวแต่สำคัญแค่เราอย่าหลงไปเป็นลิงตะมันน่ะเราไม่หลงไปเป็นลิงขาวแล้วเราก็ไม่หลงไปเป็นลิงดำแล้วเราเป็นอะไรก็เป็นหนึ่งเดียวกับรู้ซื่อๆที่ไม่มีตัวตนในนี้น่ะป้าเข็มเขาจะเป็นไงก็ได้เขาเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเขาจึงมีสองฝั่งถ้ามันมีหนึ่งเดียวแล้วมันจะปรุงแต่งได้ไงมันก็ต้องมีสองฝั่งเพราะมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งไงมันจึงมีสวยกับน่าเกลียดขาวกับดำมืดกับสว่างดีกับชั่วมันถึงปรุงได้ถูกไหมอ่ะถ้ามันมีหนึ่งเดียวมันก็ปรุงไม่ได้สิเพราะมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมันจึงต้องมีสองฝั่งแต่เราน่ะเป็นธาตุรู้ที่รู้ซื่อๆอย่าหลงไปเดือดร้อนกับไอ้สองฝั่งนี้ทุกๆขณะทุกๆขณะแค่นั้นเอง
แต่มันมีช่วงเมื่อตอนกลางวันฟังคุณมุ้ยกับหลวงตาแล้วป้าก็กลับไปที่ห้องก็ไปนั่งพิจารณาก็คือแบบในความว่างของอากาศน่ะบางทีมันก็มีจุดแปรเปลี่ยนก็คิดว่าฝนก็ตกลงมามันก็อาจก็ป้าก็คิดมาย้อนตัวเองว่าในใจเรามันถ้าเราปล่อยวางทุกอย่างมันก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่ทีนี้มันก็จะมีบางอย่างที่เข้ามาในใจเราบางทีเราขาดสติเราก็ปรุงแต่งไปกับเขาทีนี้ก็เหมือนกับความว่างในอากาศมีฝนตกมาก็เหมือนชั่วขณะหนึ่งในความว่างมันก็มีอุปสรรคขึ้นมาอย่างเงี้ยป้าปรุงแต่งไกลเปล่าอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าในความว่างฝนตกเป็นอุปสรรคเนี่ยมันก็เลยคือมันเลือกฟังแต่ถ้าเป็นกลางก็คือในความว่างมีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดดับแค่นั้นเองมันเหมือนอย่างนี้นะตั้งเข็มเหมือนเวลาในท้องฟ้าเนี่ยเวลามีลุงกินน้ำน่ะเราเห็นลุงไอ้ท้องฟ้ากับลุงกินน้ำน่ะเขามีปัญหากันไหมอ่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วบางขณะในท้องฟ้าน่ะมีเมฆดำครึ้มเลยเมฆดำครึ้มกับไอ้ท้องฟ้าน่ะเขามีปัญหากันไหมอ่ะไม่มีค่ะธรรมชาติจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เคยมีปัญหาซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติไม่ปรุงแต่งในนี้เช่นกันในนี้ก็มีสองธรรมชาติที่อยู่ในนี้ก็คือธรรมชาติฝ่ายหนึ่งปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายหนึ่งไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติเนื้อแท้เขาไม่ได้มีปัญหากันธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเขาเป็นวิสังขารเขาก็รู้ซื่อๆเขาก็เหมือนท้องฟ้าที่รู้ซื่อส่วนไอ้ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเนี่ยมันก็มีกิริยาอาการมีความคิดมีความรู้สึกอารมณ์คิดนึกตึกตองพูดบ่นอะไรของมันแต่จริงๆโดยธรรมชาติเขาไม่มีปัญหากันนะแต่มีสิ่งเดียวเพราะมีความหลงผิดว่ามีตัวเราขึ้นมาความหลงผิดเนี่ยที่เป็นอวิชชาเข้าไปจัดการธรรมชาติสองสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโยนิโสไว้ในใจว่าจริงๆตัวเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครเดือดร้อนเลยนะเขาที่ไม่เดือดร้อนเพราะเขาต้องพึ่งพาอาศัยพึ่งกันและกันหรือเปล่าวะอย่างนี้ค่ะความเป็นธรรมชาติเนี่ยถามว่าเขาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไหมจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสองสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ด้วยกันเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนพระคือนี่หนูความจริงไงเดี๋ยวถามหลวงตานะเหมือนสมมติพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะขึ้นทางทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรนั่นจริงๆมันถามว่ามันเกี่ยวกันยังไงอะไรอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่ามีอะไรหรอกแต่ถามว่าถ้าทิศขึ้นทางทิศตะวันออกเขาเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่ปรากฏมาท้องฟ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะความว่างของจักรวาลเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะสมมติวันหน้าท้องฟ้าจะดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศก็ไม่ได้มีอะไรไปยุ่งกันนะมันเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ได้ยุ่งกันมีแต่ตัวเราอะความหลงผิดน่ะที่ไปยุ่งกับธรรมชาติขันห้าเนี่ยต้องปรุงแต่งว่ามีตัวเราตัวเราพอมีตัวเราเกิดขึ้นก็มันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมามันก็ทำให้ทุกข์อย่างนี้หรือเปล่าคะค่ะทีนี้อย่างนี้พอมันมีความรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมาน่ะก็ให้มีสติแล้วโยนิโสว่าในความจริงตัวเราไม่มีมีแต่สังขารแสดงกิริยาอาการมีแต่จิตเขามีกิริยาอาการมีแต่ลิงเต้นแรงเต้นกาอยู่
ในจิตปามันเถียงเนี่ยไม่ว่าจะฟังกี่รอบกี่รอบก็แบบเอ๊ะมันก็มีตัวเราอะตัวเราอะไรเนี่ยมันทำให้เราก้าวไปถึงตรงที่เรามุ่งหมายไม่ค่อยจะได้ถ้าอย่างนี้นะตะเข็มมี2ช็อตมันขึ้นอยู่กับจะทันช็อตไหนถ้ามันข้างในจิตมันเถียงปุ๊บนะตะเข็มรู้ไหมว่าจิตมันเถียงรู้ค่ะไปเป็นรู้นั้นนะรู้ที่ว่าจิตมันเถียงขณะนั้นถ้ารู้ทันปุ๊บนะช็อตนั้นก็ผ่านแต่ถ้ามันไม่ลงแก่ใจจริงๆเดี๋ยวมันก็รู้สึกขึ้นมาเถียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายสุดน่ะมันวางจริงๆอ่ะมันต้องวางด้วยปัญญาป้าเข็มก็ย้อนเข้ามาว่าหมดเนี่ยอะไรที่เป็นตัวเราตัวป้าเข็มอยู่ส่วนไหนของอันเนี้ยป้าเข็มว่าส่วนไหนเป็นตัวป้าเข็มนะไม่มีส่วนไหนเป็นตัวเราป้าเข็มก็มีใจที่ไม่มีการปรุงแต่งใจเป็นป้าเข็มป้าเข็มเป็นใจมันความปรุงแต่งต่างๆมันก็มาจากใจเราที่บางครั้งมันก็ต่อต้านกับไอ้มันต่อต้านไม่เป็นไรแต่รู้เท่าทันว่ามันต่อต้านจิตมันเถียงความจริงจิตมันเถียงความจริงถ้ามันไม่เถียงความจริงมันไม่มาเกิดแล้วมันก็คืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นจิตมันเถียงความจริงไม่ใช่เรื่องผิดแต่พามันไปเห็นความจริงการที่จะพาไปเห็นความจริงได้ต้องอาศัยสติลองเหมือนกับถามตรงไหนคือตัวเราพระพุทธเจ้าจะพูดว่าหมดเนี่ยคือขันธ์ 5รูปเวทนาใช่ไหมคะรูปก็คือกายเวทนาก็คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณคือการรู้แจ้งตามทวารคือผู้รู้ตามทวารทั้ง5ทั้ง6ใจด้วยป้าเข็มก็ลองเอาอันนี้ซึ่งหนูเคยทำเพราะแต่ก่อนหนูก็รู้สึกว่าเนี่ยตัวหนูแต่หนูก็ยกอันนี้กายใช่หนูไหมป้าเข็มก็ใช้สติกับติดจดจ่อมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาในตัวป้าเข็มว่ากายใช่ป้าเข็มไหมไม่ใช่หรอกนะมันสั่งไม่ให้แก่มันก็สั่งเขาไม่ได้อะไรเนี่ยอันนี้ยอมรับไหมยอมรับต่อไปมีอะไรกับกายไม่ทุกข์แล้วนะเดี๋ยวยังทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์มีแต่เวทนาที่เกิดขึ้นก็บางครั้งก็จิตเราก็ไปจดจ่อตรงที่ร่างกายมันเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยตอนหลังก็พอวางได้ก็ถ้ารูปแล้วก็เวทนาเนี่ยก็ยังดูว่าแล้วเวทนาใช่เราไหมก็ไม่ใช่เวทนาก็ไม่ใช่มันไม่ให้ปวดมันก็ปวดอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้ค่ะและสัญญาล่ะป้าเข็มจำได้หมายคิดสัญญามันก็จำได้หมายรู้ไอ้นี่สีน้ำตาลเรียกว่าเบาะนั่งใช่ป้าเข็มไหมสัญญามันก็ไม่ใช่บางทีมันก็จำไม่ได้บางทีเมื่อวานกินข้าวกับอะไรบางทีก็จำไม่ได้และสังขารละป้าเข็มไม่ยิ่งไม่เที่ยงใหญ่ยิ่งไม่เที่ยงแล้ววิญญาณละวิญญาณขันธ์นะจิตนะจิตที่เป็นลิงเนี่ยใช่ป้าเข็มไหมมันก็ไม่ใช่มันก็รู้โดยธรรมชาติไม่ปรุงแต่งสังขารป้าเข็มเห็นไหมว่าบางทีเสียงคุยกันอยู่สมมติมีเสียงพัดลมบางทีมันก็ได้ยินของมันไม่ได้จงใจจะได้ยินก็ได้ยินเวลามีเหมือนกับจิตมันเถียงอยู่ข้างในอย่างเนี้ยบอกให้มันเถียงเหรอมันเถียงของมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตะเข็มก็กัดติดจดจ่ออย่างเนี้ยจนเหมือนกับแตกพาให้มันไปเห็นความจริงอย่างเนี้ยจนลงแก่ใจว่าหมดเนี่ยไม่มีตัวเราจริงๆคืออะไรที่เกิดขึ้นยุกยิกยุกยิกมันก็เป็นสังขารอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถเห็นว่าทั้งหมดน่ะที่ปรากฏขึ้นมีกิริยาอาการคือมันจะทำอะไรมันจะแอคชั่นอะไรนะหมดเนี่ยถ้าเราเหมาลงได้ว่ามันเป็นสังขารอันนั้นน่ะง่ายเลยไม่หลงไปเป็นสังขารก็จบแต่ถ้ามันไม่ลงอ่ะเหมือนกับว่าบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยสังขารแต่มันไม่ลงอ่ะมันก็รู้สึกเอ้ยมันมีตัวเราคาอยู่อย่างเนี้ยมันคาใจอ่ะถ้าเมื่อไหร่คาใจน่ะก็ต้องเอามาแตกนี่แหละจนลงจนลงอันเนี้ยมันต้องคือเหมือนกับว่าต้องกัดติดจดจ่อสอนของใครของมันอะจนมันลงแก่ใจต้องเพียรพอใจเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากหลวงตาพอเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าบางทีมันในจิตมันชอบเถียงอยู่ยุ้ยในใจนะหลวงตาบางทีก็ไอตัวเราบอกว่าตัวเถียงอะมันเถียงในใจว่ามันมีตัวตนใครบอกว่ามีตัวตนไอ้ตัวตนที่มันเถียงอ่ะให้มันเถียงอย่าหยุดนะอย่าตายให้มันเถียงอย่าดับมันเถียงอยู่อย่างนั้นแหละอย่าดับเองเถียงเลยก็เห็นมันอยู่อย่างเนี้ยอย่ากลัวมันเอาเองเถียงไปเลยเถียงล่ะเรามีตัวตนไหนไม่มีตัวตนก็เถียงอยู่นั่นแหละให้มันเถียงนั่นแหละแล้วเองอย่าดับนะแต่เองมีตัวตนเองอย่าดับถ้ามีตัวตนมันดับไม่ได้จี้ใส่มันก็ไปเลยเอาอย่าไปกลัวมันเองจะดับนะเถียงอยู่นั่นแหละให้มันเถียง24ชั่วโมงอย่าดับเดี๋ยวดับจะตีให้อันนี้ต้องสังเกตแล้วก็ต้องโยนิโสไม่ต้องใส่มันไปเลยในตัวที่เถียงไม่เถียงว่าก็เรามีตัวตนไหนไม่มีตัวตนก็นี่ไงตัวตนของเรานี่ไงแม่ตัวตนไอ้ตัวที่มันบอกเรามีตัวตนเรามีตัวตนเนี่ยจี้ใส่มันก็ไปเลยไหนนะอ่ะเองอย่าดับนะเองว่าเองมีตัวตนน่ะเองตัวตนเองต้องไม่ดับถ้าเองมีตัวตนอ่ะจี้ใส่เข้าไปตรงนี้เลยอ้าว24ชั่วโมงอย่าดับนะจะดูฮะถ้าจะดูอย่างเงี้ยไปดูอย่างอื่นเลยเลิกทํากับข้าวแล้วนั่งดูมัน24ชั่วโมงจ้องมันเงี้ยเองอย่าดับนะให้มันเถียงไม่หยุดว่าไอ้ข้ามีตัวตน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 ดูซิว่าถ้าแน่จริงอ่ะมันต้องไม่ดับถ้ามีตัวตนจริงๆมีอยู่ครั้งที่กราบเรียนหลวงตาว่ามาเดินจงกรมข้างหน้าแล้วมันก็เถียงอะไรในใจยุ่ยยุ่ยอ่ะมันเกิดนั่นมาแล้วก็จนมีเสียงเกิดขึ้นว่าเอ้าอย่างเกียดนักก็เอาไปเลยอะไรเงี้ยกราบเป็นตานั่นก็มันก็เก็ตอยู่ก็แต่เรามันขาดความเพียรหนุ่มตามันก็เลยมันไม่สังเกตตรงนี้ไม่ใช่อย่าไปเรื่องอื่นที่เอาแค่ตรงเนี้ยที่บอกว่าเรามีตัวตนเนี่ยตัวตนของเรามีไหนว่าเราไม่มีตัวตนตรงนี้อย่าให้มันเถียงแกให้มันพูดอย่าหยุดถ้ามันมีตัวตนจริงอ่ะให้ตัวตนมันออกมาเถียงไหนเองมีตัวตนอยู่ตรงไหนให้ตัวตนมันออกมาเถียงไหนเอาตัวตนออกมาเถียงเลยไหนอยู่ตรงไหนเอาเถียงอย่าหยุดนะเองอย่าหายไปนะเนี่ยจี้ใส่มันตรงนี้นะนับแต่นี้เลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยแล้วไปนั่งเลยดูซิว่าตัวตนมันมีอยู่จริงจับได้มันจริงๆว่ามีตัวตนจริงมันไม่เคยดับจริงไหมตรงนี้เลยตั้งแต่ก่อนตรงนี้ตั้งแต่นี้เพิ่งหกโมงนะเดี๋ยวสามทุ่มเลิกเราลองดูที่ว่าไม่ต้องวัดเดี๋ยวจะออกไปเดินจะกรมจะเป็นมันจะนี้เดี๋ยวจะต้องไปทำกับข้าวอะไรไม่ต้องไปคิดถึงพวกนี้ไม่ต้องถึงเอาตอนนี้เลยเนี่ยไม่ต้องอะไรหลักสิบนาทีให้ตัวตนมันมีอยู่จริงไอ้ตัวที่เถียงเนี่ยให้มันมีอยู่จริงอย่าให้หายนะถ้ามันมีตัวตนจริงมันต้องไม่หายเพราะว่ามันต้องเป็นของเที่ยงถ้ามันมีตัวตนต้องเป็นของเที่ยงมันต้องไม่ดับร่างกายเนี่ยถ้ามีตัวตนอยู่จริงมันต้องไม่ดับมันต้องไม่แก่มันต้องไม่เจ็บมันต้องไม่ตายมันต้องเป็นอมตะไอ้ตัวเถียงเนี่ยจิตมันมีตัวตนอยู่จริงไอ้ตัวเถียงว่าทำไมตัวตนเราจะไม่มีก็เรามีตัวตนเนี่ยมันจะต้องไม่ดับถ้ามันมีตัวตนจริงร่างกายต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้จิตต้องไม่ที่มันเถียงว่าเรามีตัวตนอ่ะไอ้ตัวตนของมันที่มาเถียงเนี่ยมันจะต้องไม่หายไปดูมันนะเดี๋ยว10นาที
จะมาบอกเราว่าไอ้ตัวเถียงยังจับได้มันมีตัวตนอยู่จริงสิบนาทีพูดออกมานะเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวสิบนาทีนี่หกโมงแล้วเดี๋ยวหกโมงครึ่งออกมาพูดเนี่ยแค่นี้ก็หายแล้วได้ไอ้ตัวเถียงหายไปไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเถียงไม่อยู่แล้วไอ้ตอนที่ก้มเนี่ยไหนไหนที่บอกว่าเถียงเรามีตัวมันหายไปไหนเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปชั่วคราวบางครั้งบางคราวแล้วชั่วคราวแสดงว่ามันเกิดดับดับเกิดดับดับเหรอสิมันมีตัวตนอยู่จริงที่ไหนล่ะแต่ของมันมีตัวตนต้องไม่หายเลยนี่เมื่อกี้แค่วางไม้ปุ๊บหายเลยไหนว่ามันมีตัวตนอยู่จริงอ่ะที่ใส่มันก็ไปในเนี้ยของจริงอย่าไปกลัวมันถ้ามีตัวตนอยู่จริงมันจะต้องไม่หายไม่ดับไปร่างกายต้องเป็นอมตะจิตต้องมาเถียงออกมาเถียงอะไรได้มันต้องเป็นอมตะมันต้องไม่หายไปไหนว่าแล้วไหนมีตัวตนไหนเอาว่ามาเอาไหนมีตัวตนอีกเอามันก็มีเกิดดับมันสักพักมันก็มีมันก็แล้วเกิดดับมันมีตัวตนอยู่จริงเหรอมันก็เป็นแค่ความคิดเรานั่นเองอ่ะไหนอ่ะมันก็เป็นแค่ความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนแล้วก็หายไปความคิดขึ้นมาแล้วก็หายไปไอ้ความคิดมีตัวตนเหรอเมื่อกี้เราก็พูดตอบเขาเองว่าสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารความคิดปรุงสมองอ่ะเป็นอัลไซเมอร์คิดได้เหรอมันก็เลยแต่คิดจำไม่ได้ว่าเราเป็นใครเลยซ้ำไปเนี่ยพอสมองเนี่ยเซลล์ในสมองแตกป้ามาลายฟื้นขึ้นมาเนี่ยจำไม่ได้แม้ตัวเราเป็นอะไรเนี่ยไหนๆเราเป็นใครอ่ะไหนๆตัวเราในความคิดจำสามีก็ไม่ได้สามีมายืนอยู่ข้างเตียงสามีล้มหายตายจากหรือลูกล้มหายอะไรตายจากอยู่ข้างเตียงมาเกาะยังจำเขาไม่ได้เลยว่าใครมองดูไม่ร้องไห้เลยเพราะอะไรมันจำเขาไม่ได้มันเป็นความจำแค่นั้นแหนมันไม่ได้เป็นความจริงเพราะเนี่ยปั๊มไลฟ์ฟื้นมาเนี่ยดูสิเส้นเลือดในสมองแตกฟื้นมาจำตัวเองไม่ได้จำพี่น้องไม่ได้จำใครไม่ได้ถ้าญาติพี่น้องเป็นอะไรตายไปข้างเตียงตอนนั้นน่ะร้องไห้มั้ยไม่ร้องไห้เลยเพราะว่าจำไม่ได้ว่าเป็นใครเราหลงเล่นอยู่กับความจำเหรอแล้วเราคิดว่าเป็นความจริงไอ้ที่เราจำได้นี่สามีนี่ลูกเนี่ยมันเป็นความจำพอเส้นเลือดในสมองแตกไม่ทันตายเลยพอฟื้นขึ้นมาจำไม่ได้แล้วว่าเราเป็นใครแล้วนี่เป็นใครมายืนข้างเตียงลูกมายืนข้างเตียงยังจำลูกไม่ได้เลยสามีมายืนข้างเตียงจำสามีไม่ได้ต่อให้ลูกมายืนชักตายแต่หน้าข้างเตียงตอนนั้นอ่ะไม่ร้องไห้เลยเพราะจำไม่ได้ว่าเป็นใครไหนแล้วไปคือความจริงมันเป็นความจำจี้ใส่มาที่ไหนตัวจริงอยู่ไหนอ่ะจนเข้าถึงความไม่มีเนี่ยไหนตัวไหนมีอยู่จริงเอ้านะมันก็มีแต่ความคิดเกิดดับๆเอาสัญญามาจำปรุงแต่งไปเราก็ไม่เห็นความจริงเอ้าว่าไงอ่ะเอ้าเถียงมาสิเอ้าเถียงความจริงมาเอ้าไม่เถียงแล้วครับหลวงตาแล้วมันหายไปไหนตัวเถียงอ่ะเอ้าสิมันมีจริงไอ้ตัวนั้นต้องไม่ตายตัวนั้นน่ะถ้ามีตัวอยู่จริงอ่ะถ้าร่างกายมีตัวตนอยู่จริงมันต้องเป็นอมตะต้องไม่แก่ต้องไม่แก่นะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไอ้จิตถ้าไม่มีตัวตนอยู่จริงอะมันเถียงต้องไม่ดับสิมันต้องไม่ดับไปหายไปสิทั้งกายก็ไม่มีตัวตนจริงเห็นแก่อยู่แล้วเนี่ยเจ็บจะตายจน70กว่าแล้วใกล้จะตายแล้วมีใครไม่ตายมัน70กว่ามันก็ใกล้ตายแล้วทุกคนแล้วก็ไอ้จิตเนี่ยนะบอกมีตัวตนนะหามันสิมันอยู่ตรงไหนอะความก็ไปหมอผ่าเข้าไปไปถามหมอทุกคนว่าเคยเจอจิตไหมผ่าเข้าไปไม่เห็นเจอสักคนหนึ่งผ่าเข้าไปไม่เคยเจอจิตเลยไหนหมอเนี่ยหมอก็อยู่นี่เนี่ยหมอเต๋อเนี่ยหมอผ่าตัดเนี่ยเจอไหมจิตมีตัวตนไหมหมอเออก็หาไม่เจอเออไหนบอกว่ามีตัวตนอยู่ตรงไหนอ่ะเอ้าก็ค้นเข้าไปดีเนี่ยค้นความจริงเข้าไปค้นเข้าไปค้นเข้าไปพอแม่ครูบาอาจารย์เจอหน้ากันเนี่ยค้นบ่อค้นอ่ะความจริงก็ไหนตัวตนอยู่ไหนค้นบอกค้นบอกค้นเข้าไหนตัวตนเรามีอยู่จริงมันอยู่ตรงไหนถ้ามีจริงมันต้องเจอตัวจริงๆมันต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ตายแล้วมันต้องมีอยู่ไหนแล้วไอ้ตัวที่มีอยู่ไหนไหนมันมีแต่ความหลงยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความหลงมีแต่ความปรุงแต่งความหลงปรุงแต่งพอนอนหลับปุ๊บ
ความรู้สึกว่าเรามีตัวตนไม่เห็นมีเลยหายหมดเลยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยไอ้ความจำความคิดปรุงแต่งนี่คือสามีนี่คือลูกเคยทะเลาะกันยังไงจำได้เอามาคิดปรุงแต่งเฮ้ยมันเป็นแค่ความจำกับความคิดคนเราเนี่ยทุกข์กับความคิดทุกข์กับความจำและความคิดเอาความจำและความคิดมาเป็นทุกข์ตัวตนมันไม่มีหรอกมันทุกข์อยู่กับความจำและความคิดพอหลับสนิทเนี่ยสามีภรรยาทะเลาะกันแทบตายอ่ะตอนหลับสนิทเอาตัวมาผูกกันด้วยทะเลาะกันแทบจะฆ่ากันตายอ่ะพอหลับสนิทอ่ะลืมไปแล้วว่านี่เป็นสามีนี่เป็นภรรยาที่ทะเลาะกันลืมกันแล้วว่าทะเลาะเรื่องอะไรแต่พอรู้สึกตัวปุ๊บจำได้ว่าทะเลาะกันทะเลาะกันต่ออีกมันทุกข์กับความจำและความคิดคนเราทุกวันมันทุกข์กับความคิดไม่ถ้าเราไม่เห็นว่ามันทุกข์กับความคิดไม่ได้ทุกข์กับความมีตัวตนหรอกเพราะตัวตนไม่มีอยู่จริงมันทุกข์กับความคิดคิดโดนความคิดมันหลอกไปลากไปให้เป็นทุกข์พอหลับสนิทไม่มีเลยเรื่องนั้นอ่ะพอตื่นขึ้นมาจำได้ว่าทะเลาะกันอ้าวปรุงแต่งต่อทะเลาะกันต่ออีกแล้วความคิดปรุงแต่งต่อทะเลาะกันต่อหลับสนิทไปอีกทะเลาะกันจนเหนื่อยหลับไปไม่มีหรอกลูกก็ไม่มีสามีก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีตอนหลับสนิทพอตื่นมาจำได้คิดปรุงแต่งต่อโอ้ยมันทุกข์อยู่กับความจำและความคิดเราไม่เห็นมันเพียงแค่ความจำและความคิดเป็นเหมือนเป็นพยับแดดพอเข้าไปใกล้ๆจะจับต้องเขาจริงมันก็หายไปไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเป็นมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงเหมือนก็แสดงหนังละครน่ะนี่เจ้าหญิงนี่เจ้าชายนี่พระเอกนี่นางเอกพอพระเอกตายนางเอกตายโอ้ยร้องห่มร้องไห้ละครเสมือนจริงแต่ความจริงไอ้นางเอกพระเอกมันก็มาใส่ชุดนอนละครไม่เล่นตอนดึกเนี่ยพระเอกนางเอกมันมาใส่ชุดนอนดูมาเล่นแสดงหัวล็อกกิ๊กแสดงเป็นพระเอกนางเอกเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายไอ้คนดูเนี่ยเป็นบ้าเป็นหลังร้องห่มร้องไห้พระเอกตายนางเอกตายร้องห่มร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังเราหลงเนี่ยหลงมายาเขาจึงบอกว่ามันมายาชีวิตร่างกายจิตใจพุทธเจ้าตรัสเป็นมายามันเป็นของหลอกลวงให้ลุ่มหลงก็เหมือนว่ามีอยู่จริงเป็นจริงแต่แท้จริงไม่ได้จริงหรอกชื่อเนี้ยนามสกุลเนี้ยมันมีอยู่ชั่วคราวเอ้าแสดงละครเล่นบทนึงตอนนี้เกิดมาเขาให้แสดงละครเป็นชื่อปากเข็มนามสกุลนี้แล้วมีสามีเป็นคนนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้เอ้าแสดงละครนี่นะตอนนี้เอาเข้าฉากไม่นานเท่าไหร่แล้วที่สุดความเป็นปากเข็มก็จบจากละครชีวิตลงความเป็นสามีภรรยาที่มาเจอกันก็จบฉากลงลูกหลานก็จบฉากละครชีวิตลงเขาให้แสดงชั่วคราวเรานึกว่าเราเนี่ยเป็นจริงเป็นจังเลยแต่ได้ละครชีวิตอยู่ชั่วคราวแล้วที่สุดก็ดับไปหมดไม่เหลืออะไรแต่เราหลงรอดละครชีวิตนี่พอแสดงแล้วเราหลงละครจริงๆเลยว่าเราเป็นเจ้าหญิงจริงๆเราเป็นเข็มจริงๆนี่สามีเราจริงๆแต่ที่สุดแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้โผล่มาไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรแล้วโผล่มาอีกทีนึงตายไปแล้วผมมาเป็นละครเรื่องใหม่เอ๊ะเป็นตัวใหม่เลยเว้ยมีสามีตัวใหม่มีภรรยาตัวใหม่มีลูกตัวใหม่มีพ่อแม่ตัวใหม่มีชื่อเสียงเรียงนามใหม่ทำงานหน้าที่อย่างใหม่เป็นละครชีวิตตัวใหม่อีกแล้วละครชีวิตมันก็จะไปเป็นเรื่องเราไม่เห็นว่าเป็นละครแล้วก็ยึดเอามันเป็นจริงจังเลยละครชีวิตนี่คือตัวเราจริงๆนี่คือสามีเราจริงๆแล้วไม่ยอมเลิกลาว่าละครชีวิตจะไม่มีวันจบเดี๋ยวมันก็ต้องจบลงชีวิตเราทุกคนเนี่ยมีเป็นเพียงแค่หนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แค่นั้นแหละแต่เราอายุของเราไปเทียบกับโลกมันหมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะเราอยู่บนผิวโลกเราเลยเทียบชีวิตของเราอายุเท่ากับเอาโลกเราไปหมุนรอบดวงอาทิตย์เลยรู้สึกว่าเรามีอายุยืนต้องโอ้โห50 ปี60 ปี70 ปีแต่สวรรค์นั้นมันอยู่เหนือโลกเหนือดวงอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะอายุของเราแค่หนึ่งวันของเขาแค่นั้นแหละเพราะเขาไม่ได้เอาอายุมาเทียบกับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เพราะเขาอยู่เหนือโลกเหนือดวงอาทิตย์อายุเราเนี่ยแค่หนึ่งวันของเขาเนี่ยแน่ร้อยปีอ่ะเท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยแน่ที่ว่าเมียของพระอินทร์คนหนึ่งอ่ะที่ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะอายุต้องเกือบร้อยปีมีลูกไปโหลแล้วก็ตายกลับไปอีกแล้วก็ไปอยู่ที่เดิมเออจำได้พอก่อนตายจำได้ว่าเมียพระอินทร์ละทิฏฐานจิตบาปคงบาปกรรมไม่ได้สร้างก็กลับไปที่ฐานกลับไปเกิดที่เดิมเป็นเมียของพระอินทร์กลับไปอีกเพื่อเลยหาว่าหายไปไหนมาเนี่ย
เมื่อกี้ตามหาไม่เจอตามหากันตั้งนานนะตามหาไม่เจอไปไหนมาเนี่ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้ไปเกิดในโลกมนุษย์อายุตั้งเกือบ100ปีมีลูกเกือบโหลเลยมั้งตอนนี้ตายไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่เอ้าทำไมอ่ะมนุษย์นี่มีอายุแค่สั้นจังล่ะไม่ถึงวันเลยไม่ถึงวันของเขาเลยเมื่อกี้หายไปไหนมาไม่ถึงวันของเขาเลยอุ้ยแล้วมนุษย์จะทำอะไรได้เนี่ยมันสั้นจริงๆเลยอายุแค่นี้แต่เราเนี่ยหลงระเริงมากเลยเรานึกว่าเราอายุยืนยาวในแค่ภายใน1วันของเขาเราสร้างวีรกรรมอะไรมากมายเนี่ยดูสิมันหลงไม่นั่นเลยอ่ะหัวปักหัวปั๊มใครพูดยังไงมันก็ไม่ฟังเลยเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าจะพูดพระยะสงฆ์ครูบาอาจารย์จะพูดยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้กูจะยึดตัวอย่างยึดมั่นถือมั่นเขาถึงเรียกไม่ยึดถือธรรมดานะเขาเรียกยึดมั่นถือมั่นใครจะพูดยังไงกูก็ไม่จะยึดตัวอย่างใครจะพูดยังไงกูจะยึดตัวอย่างก็มั่นพิจารณาเขาสังขารมันก็แก่แล้วจริงๆอ่ะเออจริงๆนะมันก็ต้องตายจริงๆแหละแก่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนย้อนหลังไปดูสิว่ามันมาไงเมื่อก่อนยังเป็นเอารูปมาดูยังเป็นเด็กๆหนุ่มๆสาวๆบัดนี้มันแก่แล้วมันแก่แล้วเจ็บก็เจ็บแล้วร่างกายที่เคยคล่องแคล่วว่องไวมันก็เริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วหูก็เริ่มตึงแล้วตาก็เริ่มฝ้าฟางแล้วสังขารร่างกายที่เคยมีกำลังวังชามันก็ถดถอยแล้วมันนับวันถอยหลังมันจะดับแล้วมันจะดับแล้วเนี่ยไอ้ตัวตนที่ของเที่ยงมีไหนมันจะดับแล้วและตัวที่คิดเย็งมันก็จะดับแล้วความรู้สึกนึกคิดตอนจะดับแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวความคิดค่อยๆดับไปอ่ะเราลองที่ตอนที่เราจะหลับอ่ะเราดูมันเนี่ยดูมันอย่าตอนจะหลับอ่ะดูมันเนี่ยความรู้สึกตัวแล้วความคิดมันค่อยๆเบลอไปหายไปดับบึ้บลงไปหลับไม่รู้เรื่องเลยนั่นแน่ตอนตายก็เหมือนกันความรู้สึกเตือนแล้วความคิดมันก็ค่อยเบลอไปแล้วก็ดับบึ้บหายไปแล้วมันเที่ยงเหรอดูสิความรู้สึกตัวความคิดความจำได้ไหมรู้ว่าคนนั้นเป็นคนนี้คนนี้เป็นคนนั้นนี่เป็นสามีเราเป็นลูกเรานี่คือตัวเรามีชื่อนี้เราอย่าให้มันหายไปนะเราพยายามฝืนลืมตาไว้มันยังไม่หลับพยายามฝืนไว้ว่าความรู้สึกตัวความจำความคิดอย่าหายไปนะอย่าหายไปมันเที่ยงไอตัวที่เถียงได้ว่าเรามีตัวตนรู้ตนใจหายไปใหญ่หายไปมันเที่ยงแล้วก็ลืมตาคาไว้อย่างเงี้ยนะทำให้รู้สึกตัวดูนไว้อย่าให้ความรู้สึกตัวมันหายไปความจำความคิดอย่าให้มันหายไปว่าเราเนี่ยชื่อปากเข็มตัวเรารูปร่างแบบนี้สามีเรารูปร่างนี้ลูกเราแบบนี้อย่าหายไปนะอย่าหายไปบันเที่ยงอย่าหายไปสุดท้ายอ่ะความรู้สึกตัวความจำความคิดมันค่อยๆเบลอไปจำอะไรไม่ได้แล้วความรู้สึกตัวก็เลือนหายไปหลับบึ้บหายไปตอนตายก็เหมือนกันไม่เหลือหรอกความจำความคิดความรู้สึกอะไรอ่ะขันธ์5มันดับไปทั้งยวงแหละดับหมดไม่เหลืออะไรเลยเล่นแน่ตอนจะหลับยังไงตอนจะตายก็อย่างนั้นแน่เราดูซิว่าตอนจะหลับไปมันไม่เหลืออะไรเลยในใจเราอ่ะตอนจะตายมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละมันไม่เหลืออะไรมันดับหมดเราเห็นดูซิเราว่าตัวตนมันมีอะไรล่ะที่ไม่ดับไปตอนแค่จะหลับไปมันก็ดับหมดแล้วที่ตอนเราจะดับจิตสุดท้ายมันก็อย่างนี้แน่ความรู้สึกตัวความจำได้ไม่รู้ความคิดอะไรค่อยๆห่างออกไปมีความรู้สึกตัวแค่ห่างไกลโพ้นเหมือนกับนู่นเนี่ยเท่ากับรู้เข็มแม่แล้วก็ดับปูบลงความรู้สึกตัวไหนล่ะมันเหลือตัวตนจริงๆจังๆตอนจะหลับยังไงตอนจะตายก็อย่างนั้นแน่พี่นาเข้าตอนจะหลับอะอย่าปล่อยมันเสียหายไปอย่าหลับไปเปล่าๆดูสิว่าไหนไรที่มันเป็นตัวตนอยู่จริงอ่ะความเป็นตัวเราอ่ะความจำได้ไหมรู้ว่านี่เราเป็นใครเนี่ยอย่ามันหายไปนะอย่าให้มันดับไปดูสิว่าตอนจะหลับสนิทเนี่ยดูสิว่ามันหายไหมพยายามฝืนเนี่ยมันจำไว้เราคือใครรูปร่างหน้าตาเป็นงี้เนี่ยสามีเรานี่นี่คือสามีเราที่นอนอยู่นี่สามีเรานี่ลูกเราอย่ามันหายไปนะอย่ามันดับไปดูสิว่ามันเอาอยู่ไหมถ้ามันมีตัวตนจริงไม่ดับดูสิมันเอาอยู่ไหมมันพิจารณาเข้าความจริงก็ย่อมเป็นความจริงหนีความจริงไปไม่พ้นหรอกไอ้มันไม่ได้ไปปฏิบัติ
พิจารณาความจริงมันไม่ได้เพื่อใครก็เพื่อตัวเรานี่แหละตัวช่วยตัวเรานี่แหละไม่ได้เพื่อใครหรอกก็ช่วยตัวเราถ้ามันพ้นทุกข์พ้นทุกข์มันวาสนาดีมันก็ตกบันไดพลอยโจรไปเลยตกบันไดพลอยโจรตอนจะหลับก็พิจารณาตกบันไดพลอยโจรไปเลยมันจะดับแล้วลมหายใจก็จะไม่รับรู้แล้วความรู้สึกตัวก็จะดับแล้วความจำได้ไม่รู้ว่าเรารูปร่างหน้าตาอย่างไรเราเป็นใครนี่เป็นสามีนี่เป็นลูกเราไม่ได้เรามันจะดับแล้ว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 ดับสนิทไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือตัวเหลือตนแล้วแล้วก็น้อมเนี้ยตกบันไดพลอยโจรไปทำอย่างเนี้ยให้มันชินเป็นความเคยชินตลอดเวลาซ้ำๆๆๆทุกวันแล้วสุดท้ายตอนจะดับจิตสุดท้ายมันก็ทำเป็นมันก็ตกบันไดพลอยโจรทำเป็นก็กระโจนไปเลยว่าดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนิจฉาโตปรินิพพุตโตดับสนิทไม่มีส่วนเหลือตัวเหลือตนก็เป็นการตกบันไดพลอยโจรถ้าปล่อยวางอย่างนี้จิตสุดท้ายตกบันไดพลอยโจรก็สิ้นทุกข์บรรลุพระนิพพานสิ้นภพสิ้นชาติได้